ผมไปลองถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง A9 Mark 3มานะครับเอาจริงๆถ้าเกิดว่าไม่นับว่ามันเป็นกล้องที่เป็นกล้องไฮสปีดสำหรับการเหมาะสำหรับการถ่ายภาพนิ่งมากๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ากล้อง A9 Mark 3เนี่ยมันก็เป็นกล้องที่ถ่ายวิดีโอได้ดีมากๆตัวหนึ่งของทาง Sony เขานะครับเพราะฟีเจอร์ในการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 120เฟรมของมันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันทำงานได้อย่างดีมากๆมันไม่มีการครอปใดๆเกิดขึ้นรวมไปถึงความสามารถในการใช้โหมด Dynamic Active ที่มันจะทำให้ภาพวิดีโอของเรานะครับนุ่มนวลมากขึ้นต้องเรียกว่าเหมือนกับอยู่บนกิมบอลยังไงอย่างนั้นเลยตามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับมันใกล้เคียงมันแบบมันเป็นกิมบอลไลค์มากๆครับตัวโหมด Dynamic Active ของตัวกล้อง Sony A9 Mark 3ตัวนี้นะครับถ้าไม่นับว่ามันเป็นกล้องที่รู้สึกว่าเฮ้ยราคามันสูงเกินไปเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้โหมดต่างๆฟีเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่นขั้นเทพ8สต็อปของมันใน Dynamic Active หรือว่าการสามารถถ่าย 4K 120เฟรมแบบที่มันเป็น Full Frame Sensor ด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่า A9 Mark 3นะมันเป็นกล้องที่ครบเครื่องมากๆตัวหนึ่งไม่พูดถึงเรื่องของการถ่ายลัดการใส่ลัดการเกรดสีวิดีโอแบบ10บิตนะครับที่มันเป็นฟีเจอร์มาตรฐานสำหรับกล้องรุ่นใหม่ๆของทาง Sony แล้วส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมแฮปปี้กับมันนะถ้าไม่ติดเรื่องเดียวก็คือเรื่องราคาของมันนั่นเองไปลองชมภาพวิดีโอตัวตอนนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ท้องฟ้าจำลองท้องฟ้าจำลองเราจะมาดูดาวกันแล้วก็วันนี้มาลองถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง Sony A9 Mark 3นะครับก็มาลองถ่ายกันดูว่ามันโอเคแค่ไหนเดี๋ยวจะลองเปิดโหมดที่เขาบอกว่าสามารถกันสั่นได้แบบ8สต็อปเพื่อให้กล้องมันนิ่งที่สุดมาลองดิเออเดี๋ยวไปลองเทสกันดูอันนี้คือเปิดโหมดปกติอยู่นะคือโหมดปกติคือใช้การสั่นแบบธรรมดาที่มันมีอยู่ในกล้องก็จะเห็นว่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้ถึงกันนิ่งที่สุดแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าการสั่นแบบสุดยอด Dynamic Active มันเป็นยังไงเฮ้ยมาถ่ายแค่หนูสิถ่ายพ่อด้วยลองถ่ายดูไงดูว่ามันนิ่งแค่ไหนโอ้โหนี่คือมันนิ่งมากเลยนะตอนนี้ใช้เลนส์1635 GM GM ตัวที่สองโอ้โหคุณนิ่งมากอะภาพอะนิ่งมากอะถือแบบถือมือเปล่าๆเลยตัวที่ไม่ได้ใช้เราไปไหนอิมเมจตาบิไลซ์เราจะไปไหนเนี่ยต้องรักนำทางนี้วิ่งเย้วิ่งเย้นี่วิ่งอ่ะด้วยดีกว่าคือวิ่งแล้วโอ้โหอันนี้คือกิจกรรมไว้ทำอะไรเนี่ยเอาไว้ดมนะทายว่ามันเป็นกิจอะไรนะนี่มาดูนี่ก่อนมาดูอะไรนิทรรศการการดูดาวรอบฉายการดูดาวแบบเต็มโดมหรอตอนแรกเราจะมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วเราก็เบี้ยวกันเราก็ไม่ได้มากันว้าแล้วตอนนี้ที่เรามานี่เดือนอะไรเดือนมกราเดือนมกราต้องยิ่งมากเลยไม่ได้กินไม่ได้กินนะไม่ได้กินแล้วอ่ะกินหมดแล้วเด็ก
หัวโคล่าโอ้โหดมโคล่าอื้อหืออันนี้คือถ่ายแบบลองเทคไปให้ดูทีเดียวเลยว่าแบบเฮ้ยมันเวิร์คแค่ไหนนะครับจ๋าสรุปมันคือกินกุ้งสรุปมันคือกินกุ้งอื้อหืออ้วกมั้ยกุ้งเน่ายังกุ้งเน่ายังไหนแล้วขึ้นทางไหนเนี่ยนี่เลยจะขึ้นบันไดจะขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดดีกว่าเดินให้คนดูได้ดูหน่อยว่าเฮ้ยเนี่ยเวลาเดินขึ้นบันไดแล้วแบบกล้องมันกันสั่นดีขนาดเนี้ยภาพมันจะสั่นหรือเปล่าโอเคไหมเพราะกล้องดีเกินอันนี้ใช้ระยะเท่าไหร่เนี่ยระยะ16คือกล้องมันครอปลงมาแล้วมันก็แบบทำให้ภาพมันแบบน่าจะดูดีขึ้นนิ่งนิ่งไหมภาพแบบนิ่งเลยนะอะไรนะ 200,000 เลยนะลูกเอากล้องราคา 200,000 มาทำบล็อกกันสำหรับโหมด Dynamic Active มันนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับว่ามันน่าจะครอปภาพลงไปนะครับที่ประมาณสัก 4-50% เห็นจะได้นะครับถามผมว่ามันครอปลงไปเยอะขนาดนี้มันใช้ได้ไหมมันโอเคไหมส่วนตัวผมนะครับการที่มันครอปเซนเซอร์ลงไปแล้วมันทำ Dynamic Active Stabilizer แบบนี้ทำให้วิดีโอของเรามันนุ่มนวลได้ขนาดนี้นะครับเราสามารถมองกล้อง A9 Mark 3ตัวนี้เป็นกล้องที่สามารถทำ Content Creator หรือว่าแม้แต่จะไปถ่ายฟุตเทจที่ต้องการความนิ่งมากๆเหมือนกับการขึ้นกิมบอลเนี่ยส่วนที่มันถูกครอปลงไปนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเริ่มที่จะไม่ยึดติดเกี่ยวกับเรื่องของfull frame look อะไรขนาดนั้นแล้วนะครับผมรู้สึกว่าการที่มันครอปลงไปแทนที่เราจะไปมองว่ามันเป็นเรื่องที่แย่นะครับเรากลับมองเป็นเรื่องที่ดีก็ได้เพราะว่าเราจะสามารถได้ reach หรือเราสามารถได้ระยะที่เพิ่มมากขึ้นกับการที่เรามีเลนส์ตัวเดิมแน่นอนครับคนที่ใช้เลนส์ wide ในการทำ vlog แล้วอยากได้ภาพที่มันแบบกว้างขวางอ้างว้างมากๆเนี่ยอาจจะโวยวายนะครับว่ามันไม่สามารถหรือว่ามันไม่สะดวกกับการที่มันจะใช้กล้องฟูลเฟรมแล้วก็แบบมันถูกครอปลงไปเยอะขนาดนี้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของวิธีคิดแล้วก็วิธีการทำงานของแต่ละคนนะครับสำหรับผมเนี่ยคำว่าฟูลเฟรมหรือว่าคำว่า APS-C หรือว่าครอปเซนเซอร์หรือว่าโหมดต่างๆที่มันถูกครอปลงไปเนี่ยผมเลิกมองว่ามันเป็นข้อด้อยไปแล้วนะครับผมมองว่ามันเป็นข้อดีดีกว่าเพราะว่าเรามีวิธีการในการประยุกต์ในการใช้งานมันก็ได้อย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ภาพที่มันยังคงกว้างอลังการเหมือนเดิมสำหรับผมนะครับถ้าเกิดยังจะใช้ A9 Mark 3ตัวนี้ผมไปติดเลนส์อัลตร้าไวด์ผมไม่ติดเลนส์ที่มันเป็นฟิชไอนะครับที่มันแบบกว้างมากๆอย่างเช่นTT Artisan 7mm เงี้ยที่มันแบบมี f-stop ที่2นะครับแล้วมันก็แบบกว้างมากๆเมื่อขึ้นไปอยู่บนตัว A9 Mark 3เนี่ยภาพมันก็ยังโอเคอยู่อย่างที่เพื่อนๆเห็นซึ่งสำหรับผมนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองมันให้มันเป็นจุดเด่นมันก็เป็นจุดเด่นได้มันจะทำให้เรามีกล้องที่เราสามารถที่จะบล็อกได้โดยที่เราใช้เลนส์เล็กๆเบาๆก็ได้แล้วก็แต่ว่าตัวกล้องมันก็ยังมีคุณภาพที่สุดยอดอยู่เราสามารถสลับไปใช้โหมดฟูลเฟรมของมันได้แทบจะตลอดเวลาที่เราต้องการซึ่งตรงนี้นะครับมันก็นานาจิตตังค์ และนี่คือภาพที่ได้จากเลนส์ TT Artisan นะครับซึ่งเป็นเลนส์ระยะ 7.5mm นะครับ f2 เป็นเลนส์ APS-C ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับภาพเนี่ยมันจะมีวีเนียสที่ขอบพลาดนิดหน่อยนะครับตอนที่ตัวกล้องเนี่ยมันทำการสตาบิไลเซอร์มันทำการแบบปรับภาพก็จะแบบมีหลุดขอบมีอะไรหลุดออกมาบ้างครับสำหรับขนาดภาพนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เลนส์ APS-C เนี่ยแล้วเปิดโหมด Dynamic Active Stabilizer เนี่ยก็จะได้ครอปลงมาเนี่ยประมาณเนี่ย 50% เห็นจะได้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนขนาดภาพไปดูแล้วกันให้เพื่อนๆเห็นถึงความแตกต่างด้วยตัวเองไปเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนขนาดของตัวกันสั่นเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นโหมด Active ธรรมดานะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีขอบดำๆเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโหมดตั้งเดิมโหมดมาตรฐานที่กล้องโซนี่หลายๆตัวในปัจจุบันนี้นะครับมีอยู่เดี๋ยวผมจะลองเทสในโหมดที่เป็นโหมด Stabilizer ธรรมดานะครับโหมดที่มันไม่ได้มีการครอปอะไรเลยใช้ IBIS ธรรมดาในตัวเซ็นเซอร์ของกล้องนะครับดูว่ามันจะได้ขนาดภาพแบบไหนและนี่คือภาพที่ได้จากเลนส์ Fish Eye นะครับตัว TT Artisan 7.5mm f2 นะครับซึ่งตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่ f5.6 นะครับแล้วก็ถือถ่ายแบบ
ตั้งโฟกัสไว้ที่ระยะ1เมตรก็ทุกอย่างในโลกนี้ก็แทบชัดไปหมดเลยและอย่างที่เพื่อนๆเห็นขอบภาพนะครับมันก็จะเกิดขอบวีเนียสขอบตัวเลนส์เนี่ยขึ้นมาเต็มภาพไปหมดเลยก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจกันดูครับว่าอยากลองเลนส์เลนตัวนี้กับ A9 Mark 3หรือว่าเลนส์ฟูลเฟรมกล้องฟูลเฟรมหรือเปล่านะครับก็เป็นตัวส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้พิจารณากันละกันเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคุณภาพงานวิดีโอของ Sony A9 Mark 3ตัวนี้แบ่งปันไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนตัวผมนะแอบคิดว่าถ้าเกิดอยากได้แบบนี้นะไปซื้อกล้องเฉพาะทางดีกว่าไอ้พวก FX3 A7S Mark 3ที่มาทำได้แบบเดียวกันแล้วราคาก็ถูกกันเรียกว่าครึ่งๆน่าจะเวิร์คแต่กล้องตัวเดียวแล้วมาทำได้เยอะขนาดนี้ก็เป็นตัวเลือกของเพื่อนๆนะครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ